แล้วพวกเราทำอะไรกันดีวะจำการทำดีทำอะไรให้หวังมั้ยก็ไม่รู้อ่ะแถวบ้านเรามีอะไรทำไหมไม่หรอกนั่นไงไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วไปรับงานอาจารย์เข้ามาทำไมอ่ะงานก็เยอะเออนะรับปากครูเข้ามาแล้วเออก็ต้องทำนะเว้ยแต่น้อยกูเป็นนักเรียนนักเรียนอย่างเราที่กูเขาสั่งเขาก็มีจุดประสงค์อะไรสักอย่างถือว่าคือทำตามหลักการเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเขาทำให้เป็นประหลาดดีนะเรามีประเด็นนะเว้ยงานเนี้ยมันมีส่วนดีกว่ามั้ยขอทุกท่านลูกๆทำอะไรกันเหรอครับครับสวัสดีครับพอดีผมและเพื่อนๆมาชมเทศกาลนะครับมาชมเทศกาลของท่านในหลวงใช่ไหมครับในหลวงของเราท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากมายนะลูกเนาะจะไม่ใช่เพียงดังทั่วโลกเลยอย่างนี้งั้นก็เชิญตามสบายนะลูกนะขอบคุณนะครับครับเราดูนี่สิดูสิพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราแท้ๆที่ท่านทำก็เพื่อประชาชนคนไทยของเรานั่นแหละลดว่าลดคิดอะไรออกได้ล่ะเออสวัสดีครับพาเพื่อนมาเที่ยวเหรอลูกก็ไม่เชิงเที่ยวหรอกครับพ่อเมื่อวานน่ะผมพาเพื่อนไปบำเพ็ญประโยชน์กันนะครับไปหาน้ำหาท่าไปเพื่อนสิลูกป่ะครับพ่อไปที่นั่งพักก่อนนะเออได้ข่าวว่าเมื่อวานไปบำเพ็ญประโยชน์ที่ไหนลูกไปที่น้ำตกครับน้ำตกไปทำอะไรน้ำตกก็ไปเก็บขยะครับพ่อแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนนิดหน่อยครับอ๋อเป็นสิ่งที่ดีเนาะพวกเราคิดกันอย่างนี้ทุกคนน่ะก็ถือว่าพวกเราก็บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะลูกนะครับพ่อทุกคนนะช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันอยู่แล้วบำเพ็ญประโยชน์ทำดีเพื่อพ่อหลวงครับเป็นโครงการทำดีถวายพ่อครับนี่นะพูดถึงพระองค์ท่านนะท่านเหนื่อยกว่าเรามากเพราะพวกเรานี่ขนาดพ่อนี่นะมีลูกแค่คน2คนยังเหนื่อยขนาดนี้ทำงานขนาดนี้พระองค์ท่านนี่นะมีลูกทั่วประเทศหลายล้านคนท่านยิ่งเหน็ดเหนื่อยกว่าเราอีกแล้วพวกเราลืมจำไว้ว่าต้องขยันต้องทำดีเพื่อพ่อต้องทำทุกอย่างเพื่อสังคมแล้วก็กิริยามารยาทต่างๆพวกเรายิ่งเป็นวัยรุ่นนะมียกมือไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนพวกเราก็มันก็จะเป็นเสน่ห์นะลูกนะมันจะติดตัวตลอดเพราะประสบการณ์ต่างๆที่พ่อสอนพวกว่าไว้เนี่ยนะมันไม่มีขายลูกมันไม่มีขายเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องหาเองประสบการณ์จะต้องเกิดขึ้นเองโดยที่เราต้องศึกษาหมั่นหาความรู้ไม่ได้มีขายทั่วไปนะถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ติดตัวนะลูกนะนะขยันหน่อยแล้วก็ช่วยกันนะได้ข่าวว่าจะมาช่วยเหรอตอนนี้ก็ดีนะตอนนี้ยิ่งเหนื่อยอยู่ด้วยนี่มีพวกเคี้ยวมีมีดมีจอบมีอะไรทำอะไรก็ทำไปโลดพาเพื่อนไปนะพาเพื่อนไปทำด้วยกันครับผมดีมากอ
ื่นๆเลยก็เย็นดีเนาะน่าสิปกติอยู่แต่ห้องเรียนไม่เคยทำแบบนี้เลยนั่นน่ะสิถ้าแบบนี้ก็สนุกเนาะใช่ทั้งได้เที่ยวแล้วทำความดีด้วยใช่ประสบการณ์เยอะแยะเลยวันนี้จริงวะได้อะไรไปเยอะแยะ